สิงคโปร์นับได้ว่าเป็นตลาดของสินค้าอาหารและก็เกษตรที่สำคัญและน่าสนใจของไทยอย่างยิ่งนะคะเป็นเพราะว่าสิงคโปร์นั้นมีการนำเข้าสินค้าอาหารเนี่ยคราวละมากๆคุณผู้ชมนอกเหนือไปจากนี้ก็ยังอยู่ใกล้ไทยอีกด้วยเพราะฉะนั้นการขนส่งสะดวกทีเดียวค่ะไทยสามารถที่จะขนส่งสินค้าอาหารไปยังสิงคโปร์ได้ภายใน24ชั่วโมงในหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟหรือทางรถบรรทุกก็ตามนอกเหนือไปจากนี้สิงคโปร์ยังมีนโยบายในการกระจายความเสี่ยงในการสั่งซื้ออาหารจากต่างประเทศด้วยนะคะนั่นก็คือเขาจะไม่สั่งซื้อกระจุกเพียงแค่ไม่กี่ประเทศรายใหญ่อย่างเช่นจีนหรือว่ามาเลเซียแต่จะกระจายไปหลายๆประเทศและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการนำเข้าอาหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมมาจับตาพร้อมกันค่ะกับตัวเลขนะคะที่บอกว่าสิงคโปร์นั้นน่าสนใจมีการบริโภคอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศมากน้อยขนาดไหนค่ะปัจจุบันนี้สิงคโปร์นำเข้าอาหารมากถึง90%ของที่รับประทานอยู่ทั่วทั้งประเทศคุณผู้ชมโดยถ้ามาดูข้อมูลของเดือนสิงหาคมของปี 2565 เพียงแค่เดือนเดียวนะคะมีการนำเข้าสินค้าหมวดผักและผลไม้มากถึง 5,670 ล้านบาทค่ะในขณะที่ดูตัวเลขย้อนไป8เดือนก่อนหน้านี้นะคะมากขึ้นไปอีกค่ะอยู่ที่กว่า 45,000 ล้านบาททีเดียวสำหรับปี 2565 นะคะโดยประเทศที่สิงคโปร์เขานำเข้าผักเข้ามาเยอะๆค่ะให้คุณผู้ชมมาจับตาพร้อมกันนะคะมีการทำสถิติออกมา10ประเทศที่สิงคโปร์นำเข้าผักมากที่สุดข้อมูลจากธนาคารโลกนะคะสำหรับปี 2563 ปรากฏว่ามีทั้งประเทศที่อยู่ใกล้สิงคโปร์และก็ที่ไกลออกไปค่ะอันดับที่1ไม่ใช่ใครเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดมันก็คือมาเลเซียนะคะมูลค่าสูงถึง 24,300 ล้านบาทอันดับที่2ตามมาอยู่ไกลออกไปหน่อยค่ะคือสหรัฐนั่นเองนะคะด้วยมูลค่าการนำเข้า 18,000 ล้านบาทส่วนอันดับที่3นั่นก็คือจีนนะคะอยู่ที่กว่า 14,000 ล้านบาทและประเทศไทยอยู่ในอันดับที่6คุณผู้ชมด้วยมูลค่า 7,000 ล้านบาทด้วยกันนะนอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเทศค่ะอย่างเช่นอินโดนีเซียออสเตรเลียอินเดียเวียดนามนิวซีแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะก็น่าจะไม่แปลกใจนะคะที่รัฐบาลไทยเนี่ยจะมองเห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการนำเข้าได้อีกเยอะทีเดียวเมื่อไม่นานมานี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยนำทัพในการเดินทางไปยังสิงคโปร์นะคะแล้วก็ไปเจรจากับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเลยที่สำคัญเลยค่ะคือการมีการเดินทางไปสำรวจตลาดค้าส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ด้วยนะคะนั่นก็คือปาเซอร์ปัญจังโฮเซลเซ็นเตอร์ค่ะไปสำรวจดูเพราะอะไรเพราะว่าศูนย์นี้แหละคุณผู้ชมมันใหญ่ขนาดที่ว่าผักและผลไม้ที่มีการจำหน่ายทั่วทั้งสิงคโปร์มากถึง40%มาจากศูนย์การค้านี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปฟังเสียงสะท้อนในการเดินทางไปสำรวจตลาดนี้จากกระทรวงพาณิชย์พร้อมกันเลยค่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมตลาดปาเซอร์ปัญจังแล้วก็มาได้ทราบข้อมูลจากท่านผู้บริหารว่าสินค้าไทยที่ส่งมาที่นี่เป็นสินค้าที่ชาวสิงคโปร์ชอบมากแต่ว่าในลักษณะของการนำเข้าเนี่ยยังน้อยไปหน่อยก็รองจากจีนรองจากมาเลเซียของไทยเป็นอันดับ6ซึ่งในวันนี้ก็เราได้มาดูในเรื่องของการรวบรวมสินค้าของที่นี่และสินค้าไทยที่มาที่นี่ที่ผมทราบจากผู้บริหารพวกขิงพวกแตงกวาลำไยพวกนี้ครับสินค้าไทยผมก็อยากส่งเสริมทุกอันทุกอันที่ทางสิงคโปร์เขาชอบแต่ว่าการขนส่งนั้นจะต้องทำได้เร็วและสินค้าไม่มีการเน่าเสียคุณภาพของสินค้าจะต้องไม่มีสิ่งเจือปนจะต้องไม่มีหนอนไม่มีอะไรอย่างนี้ถ้ามีหนอนปุ๊บเขาก็ตีกลับทั้งตู้เลยจากการลงพื้นที่สำรวจตลาดผักและผลไม้ในประเทศสิงคโปร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับก็พบว่ามีข้อกำหนดหลักการที่สำคัญอยู่2ประการด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับก็คือเรื่องของความสะอาดและคุณภาพสำหรับสิงคโปร์คุณภาพสำคัญที่สุดนะครับยิ่งสินค้านั้นมีคุณภาพดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับและข้อที่2นะครับถือว่าเป็นข้อแนะนำเลยเพราะว่าสินค้าที่มีการบรรจุและแบ่งแพ็กเกจเป็นขนาดเล็กสามารถที่จะซื้อขายได้สะดวกในการค้าปลีกเนี่ยนะครับถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากครับเพราะว่าในประเทศสิงคโปร์นั้นแรงงานมีราคาแพงครับแล้วก็ขาดแคลนแรงงานในการที่จะมาแบ่งแพ็คสินค้าซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับโดยที่ผ่านมานะครับประเทศไทยก็ถือว่ามีการแบ่งแพ็คสินค้าไปได้เรียบร้อยและจุดนี้ทำให้ได้เปรียบจากประเทศคู่ค้าอื่นๆครับ ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยเราก็ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารของศูนย์ค้าส่งปาเซอร์ปัญจังนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปฟังความเห็นของท่านพร้อมกันเลยค่ะ Yeah, Thailand vegetable import to Singapore year by year increase the volume because in Singapore now we shortage the manpower. Thailand can pack what we want and select the quality better. When we receive, we straight away can supply. And by route to Singapore is quite suitable. Only 10 over hour arrive Singapore. Thai products are very welcome in Singapore because the products here arrive here in a very clean condition. They are all trimmed nicely, packed nicely. So the importers and customers love a lot. because they don't have to do a lot of work trimming and throwing away all those waste. Exhibition organized by Asia Fruit Logistica somewhere in 2nd to 4th of November. It's a big event that usually is organized in Hong Kong, but this year it's in Thailand. So I think most of our importers will be going there. เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าความนิยมของสินค้าผักผลไม้และอาหารของไทยกำลังเพิ่มดีกรีความร้อนแรงในตลาดสิงคโปร์อย่างชัดเจนค่ะไม่ใช่เพียงแค่เพราะว่าเราอยู่ใกล้ขนส่งไปยังสิงคโปร์ได้สะดวกและขนส่งได้คราวละมากๆเท่านั้นแต่เรายังมีความพร้อมเรื่องของคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรอีกด้วยนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยถูกปากคนสิงคโปร์ไม่น้อยทีเดียวค่ะเชื่อว่าไม่นานหลังจากนี้น่าจะค่อยๆตีตื้นตลาดทั้งจีนทั้งมาเลเซียได้ไม่ยากเลยนะคะนอกเหนือไปจากนี้ค่ะอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่สินค้าไทยขายดีในสิงคโปร์นั่นก็เป็นเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าคนสิงคโปร์ไม่น้อยเลยมักจะมาใช้เวลาในการพักตากอากาศพักร้อนที่ประเทศไทยค่ะปรากฏว่าพอมาแล้วก็ติดใจรสชาติอาหารไทยนะคะก่อนจะกลับไปเนี่ยก็ซื้อเครื่องปรุงซื้อวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาประกอบอาหารที่บ้านเกิดต่อไปหลายคนติดอกติดใจจนต้องมาซื้อกันต่อที่สิงคโปร์นี่แหละค่ะก็เลยกลายมาเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการชาวไทยนะคะและอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญเลยก็คือห้างค้าปลีกในสิงคโปร์เองนี่แหละค่ะที่มี Fair Price นะคะเป็นอีกหนึ่งรายที่ให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมการขายสินค้าอาหารไทยอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า25ปีแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังคำสัมภาษณ์ของผู้บริหาร Fair Price กันต่อเลยค่ะ Sir earlier mentioned I briefed the minister about we have been working very closely with the Thai trade over the last 25 years. Every year we organize the Thai fair. It's a way for us to promote Thai products. And you can see here that earlier the tour that I showed Minister around. Look at the range of product that we have offering to our shoppers in Singapore. And Thailand is a very important source of supply for Singapore market, especially for rice, for fruits, for vegetable, frozen chicken, eggs. You name it, you can find it here. A lot of products are actually made in Thailand. And you can see increasingly see more product now. Even you can find plant-based item. Plant-based product here in our store, and they are made in Thailand. So that see a lot of opportunity, and we will continue to look out for new and trendy product for our consumer in Singapore. This is important, and many Singaporeans love to travel to Thailand for holiday. Certainly, when they come back, they will look for popular products that they are looking for. Right? So I think our job is to ensure that we continue to find new product that we can introduce to our shoppers in Singapore. แม้ว่าตอนนี้จะมีสินค้าไทยจำนวนไม่น้อยที่เจาะตลาดเข้ามาวางขายอยู่ในสิงคโปร์ได้แล้วนะคะแต่ในอนาคตก็ยังมีแนวโน้มค่ะว่าจะมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยที่สามารถมาวางขายในสิงคโปร์ได้เพิ่มเติมส่วนหนึ่งเป็นเพราะโอกาสจาก FTA ค่ะหรือว่าข้อตกลงเขตการค้าเสรีนะคะโดยเฉพาะ FTA อาเซียนที่ทั้งไทยทั้งสิงคโปร์ต่างก็อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้นะคะในขณะนี้ค่ะทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็เลยกำลังทำงานหนักทีเดียวนะคะเพื่อที่จะมีการเจรจา FTA อีกหลายฉบับที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการชาวไทยค่ะความคืบหน้า FTA เหรอคะก็ตอนนี้เรามี FTA ทั้งหมด14ฉบับกับ18ประเทศวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็มาลงพื้นที่เพราะว่าสิงคโปร์ก็เป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งเรามี FTA ในกรอบอาเซียนภาษีศุลกากรส่วนใหญ่ก็เป็นศูนย์แล้วนะคะก็เห็นโอกาสทางการค้า และทั้งหมดนี้ก็คือโอกาสนะคะในการขยายสัดส่วนสินค้าทางการเกษตรและอาหารเข้าไปยังตลาดสิงคโปร์ที่ต้องบอกค่ะว่ามีแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโตได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าในเวลานี้สิงคโปร์ยังคงต้องการอาหารนำเข้าเพิ่มเติมนะคะในขณะที่ความมั่นคงทางอาหารนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศค่ะและที่ผ่านมาประเทศไทยก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะทั้งปริมาณเรื่องของการขนส่งและการควบคุมคุณภาพของอาหารที่ส่งออกกันด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชม ASEAN Plus ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ